นานๆทีคนอย่างนายจะเลี้ยงหนังฉันนี่ต้องใกล้โลกาวินาศแน่ๆเลยใช่ไหมเรานึกยังไงวะถึงได้เลี้ยงหนังฉันเนี่ยก็น้องสาวฉันอยากดูหนังไปกันแค่สองคนมันก็น่าเบื่อนะสิใช่ไหมล่ะก็เลยชวนนายมาด้วยไงหรือว่าไงจะไม่เอาเอาสิครับว่าแต่แล้วไหนล่ะน้องสาวนายอันนั้นไงมาแล้วโอ้แม่จะโวยน่ารักสวยไม่แคร์เพื่อนร่วมโลกเลยอันนั้นๆๆๆแดดแรงมันแยงตาแต่เธอส่งยิ้มมามันแยงใจว่าไงล่ะอยากดูไหมล่ะหนังอยากสิครับเพื่อนเลิฟเออโรน่าไปหาอะไรกินก่อนสิเดี๋ยวเข้าไปดูหนังจะได้ไม่หิวนะอืมไม่นึกเลยว่านายจะมีน้องสาวที่น่ารักได้ขนาดนี้นะอุบะสวยหยาดฟ้ามาลิงเออนี่ว่าแต่น้องสาวนายนะยังไม่มีแฟนใช่ไหมยังไม่มีแฟนเนอะเฮ้ยมัวแต่ทำอะไรอยู่นะสนใจที่ฉันพูดก่อนซะเออก็พูดไปฉันกำลังอ่านการ์ตูนอยู่กำลังมันสพยาฆ่าเลยนะสิเอ๋การ์ตูนอะไรที่ไหนยังไงก่อนนี่เลยไอ้มังงะกูตายังไงยังไงไอ้มังงะโหลดได้ที่ Play Store และ App Store ทิ้งลิงก์โหลดไว้ตรงคอมเมนต์แล้วมาจะแนะนำให้ว่ามีอะไรบ้างการ์ตูนที่ผู้หญิงมักจะชอบไม่ว่าจะเป็นการ์ตูนความรักย้อนยุคดราม่ามีหมดโดยเฉพาะการ์ตูนแนววายน่ะมีเยอะมากแล้วก็มีให้อ่านฟรีด้วยนะเรื่องที่ฉันติดตามอยู่ตอนนี้อย่างเช่นเรื่องเบบี้สุดที่รักมาจากไหนจ๊ะอันนี้อัพยาวแล้วนะและเรื่องยาโอยจีนโบราณเกิดใหม่แล้วจะแต่งงานกับจักรพรรดิแต่ข้าเป็นผู้ชายหรือว่าเรื่องท่านพี่แวมไพร์โปรดให้ฉันกัด1คำแล้วก็เรื่องความรักระหว่างแวมไพร์กับมนุษย์เช่นรอยกัดที่อ่อนหวานยังมีเรื่องเกิดใหม่เป็นของหวานเล็กของประธานาธิบดีแวมไพร์นอกจากนี้ในแอปยังรับเพชรฟรีที่ศูนย์กิจกรรมทุกวันนะอีกคือแอปจะอัปเดตตอนใหม่ทุกวันอ่านตามชอบได้เลยคนกดเข้าแอปแล้วไปค้นหาในหน้าหมวดหมู่ได้เลยโอ้บระอย่างแน่นจัดเต็มตูนแนวแฟนตาซีแอคชั่นมีหมดสามารถกดเข้าแอปแล้วไปเลือกประเภทที่ชอบในหน้าหมวดหมู่ได้เลยแอปดีๆการ์ตูนเยอะเพื่อนๆอย่าพลาดนะโหลดได้ที่ลิงก์ในคอมเมนต์โดยตรงมาอ่านการ์ตูนกันนะทุกคนสุดยอดไปเลยฉันโหลดแววว่าแต่ในเล่าเรื่องน้องสาวนายให้ฟังหน่อยแดก็ไม่เห็นมีอะไรนี่น้องสาวฉันก็โตตามกันมาปกติก็แค่นั้นแหละไม่เห็นมีอะไรแปลกประหลาดซะหน่อยนี่ฮัลโหลแล้วมีแฟนยังจีบได้มาผมบอกเพื่อนไปอย่างนั้นแต่ความจริงแล้วมันคนละเรื่องแต่ก็นะความจริงบางอย่างเราก็บอกคนอื่นไม่ได้นี่ถึงบอกไปเขาก็ไม่เชื่อหรอกนะเรื่องเกี่ยวกับน้องสาวผมที่มันสุดจะพิลึกอันดับแรกสุดเลยก็คือเธอไม่ใช่น้องสาวแท้ๆของผมหรอกถึงผมจะเลี้ยงเธอมากับมือก็ตามทีเธอเอางี้งั้นผมจะเริ่มเล่าตั้งแต่วันแรกที่ผมได้เจอกับเธอเลยก็แล้วกันย้อนไปในอดีตตั้งแต่ผมยังเป็นเด็กขี้มูกโป่งวันหยุดเสาร์อาทิตย์ผมขอเงินแม่ไปเดินเที่ยวตลาดขายสัตว์เลี้ยงตอนนี้เพื่อนๆในห้องเขาฮิตเลี้ยงปลาตู้กันผมกำเงินไป200เดินวนไปวนมาอยู่นานนู่นก็สวยนี่ก็สวยแฮะอ้อหอนี่มันปลาอาราวาน่าไม่ใช่เหรอเนี่ยอาราวาน่าอย่างแท้โคตรสวยไปเลยดูโง่เฮงจากดวงจันทร์ก็รู้เลยว่าไม่มีตังค์ยากจนกระโปโหรอ้าวเฮ้ยไอ้หนูชอบใช่ไหมล่ะเดี๋ยวฉันขายให้ถูกๆเลยวันนี้มีตัวหนึ่งหลุดมาพอดีพิเศษเลยมีตังค์มาเท่าไหร่ล่ะ200ครับพอดีเลยนี่ดูนี่ลูกปลาแสนสวยแต่ว่ามันบาดเจ็บเล็กน้อยน่ะหัวขาดน่ะแต่เดี๋ยวเอาไปเลี้ยงเรื่อยๆมันก็งอกออกมาเองนั่นแหละนะเอาไหมล่ะฮ่าเนี่ยจาก150,000ลดให้เหลือ200ว้าว Amazing เอาครับด้วยที่ตอนนั้นยังเป็นเด็กใสซื่อผมหิ้วเจ้าปลาไร้หัวนั่นกลับบ้านอย่างกระหยิ่มยิ้มย่องขอบคุณฮะโง่ยังฝ่ายปลาหัวขาดฉันยังขายได้ตั้ง200นี่ตะกี้ว่าจะโยนทิ้งท่ออยู่แล้วนะเนี่ยวันนี้นี่โชคดีจริงๆเลยเรา
หลังจากนั้นผมก็เอาเจ้าปลาประหลาดนั่นใส่ตู้แล้วก็นั่งเฝ้ามองอยู่นานแต่ว่ามันไม่ค่อยจะว่ายน้ำเลยฮะไม่รู้ละเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยตื่นมาดูใหม่ได้ปลามาในแค่ราคา200บาทเท่านั้นเองลุงคนขายเนี่ยใจดีจังเลยแฮะวันนี้ล่ะฝันดีแล้วล่ะวันรุ่งขึ้นหลังจากที่ผมตื่นนอนก็รีบไปดูเจ้าปลาประหลาดนั่นทันทีย้ายขอมองดีๆตรงหัวที่ขาดของมันเนี่ยเริ่มมีเนื้องอกออกมาหน่อยๆแล้วโคตร Amazing อ่ะแบบนี้ก็สุดยอดไปเลยนะเซ่วันนั้นหลังจากกลับจากโรงเรียนผมก็รีบไปซื้ออาหารมาเพิ่มให้มันกินเยอะๆจะได้โตไวๆผมอยากเห็นความเปลี่ยนแปลงของมันจังเจ้านั่นพยายามกินผ่านรูที่คล้ายๆปากตรงหัวนั่นแต่มันก็แปลกๆฮะเจ้านั่นคงไม่ชอบกินอาหารเม็ดสักเท่าไหร่แค่พักเดียวมันก็หยุดกินแล้วนึกขึ้นมาได้เจ้าปลาเนี่ยน่าจะเป็นปลากินเนื้อนี่นะผมหยิบเศษเนื้อสดที่อยู่ในตู้เย็นมาโยนให้มันได้ผลฮะมันรีบว่ายเข้ามาหาแล้วมันก็พยายามเขมือบป้อนเนื้อเข้าไปทีละชิ้นทีละชิ้นเหตุการณ์ก็ดำเนินไปเช่นนี้อยู่หลายวันระหว่างนี้ตอนกลางวันผมไม่มีกระจิตกระใจจะเรียนเลยอยากรู้อยากเฝ้าดูความเปลี่ยนแปลงของมันตลอดเวลาจนกระทั่งวันหนึ่งว้าโคตร Amazing อ่ะเจ้าปลาตัวนั้นมีหัวงอกออกมาแล้วแถมยังผมยาวอีกด้วยลักษณะดูคล้ายกับจะใช่เลยนางเงือกในตำนานย่อยอดไปเลยหลังจากนั้นผมก็เฝ้าดูแลมันอย่างดีและเฝ้าดูพัฒนาการของปลาน้อยด้วยความสุขใจจนกระทั่งเวลาผ่านไปหลายปีทางนี้เลยครับคุณหมอแล้วสัตว์ที่ป่วยเนี่ยมันคืออะไรเหรอครับแล้วทำไมถึงไม่พามาที่คลินิกล่ะอุปกรณ์ครบครันมันจะง่ายกว่านะอ๋อปลาครับหมอแต่ว่าตัวใหญ่แล้วก็เลยพามาไม่ได้ปลาอะไรกระโห้หรือฉลามแต่ถ้าเป็นปลาเก๋าแล้วก็หมอถนัดเลยต้มยำอร่อยเดี๋ยวถึงแล้วหมอก็รู้เองล่ะครับนี่ไงครับหมอคือเริ่มป่วยมาระยะหนึ่งแล้วไม่ค่อยมีเรี่ยวมีแรงครับโอ้โหสุดยอดนี่มันนางเงือกเงือกเงือกโอ้โหเฮชีพจรอ่อนแรงช่วงบนเป็นคนช่วงล่างเป็นปลาสินะแบบนี้หายใจทั้งจมูกหรือว่าเหงือกกันแน่นะแหมน่าสนใจจริงๆนอกจากจะแปลกแล้วยังสวยมีเสน่ห์ถูกใจหมอชายโสดเอ้ยโสดอย่างเราแบบนี้จะต้องแย่งชิงมาเป็นของเราให้ได้ไม่ได้การล่ะอาจจะเป็นเพราะสภาพแวดล้อมโรคอาจจะร้ายแรงถึงชีวิตด้วยจรรยาบรรณความเป็นแพทย์หมอจะต้องพาเธอไปรักษาตัวต่อที่บ้านหมอโดยด่วนไปล่ะเดี๋ยวเฮ้ยหมอจะพาไปง่ายๆแบบนี้เลยเหรอถ้าเกิดคุณเป็นห่วงก็ตามไปเยี่ยมก็แล้วกันล่ะสำเร็จในที่สุดก็ได้เธอมาครอบครองอันที่จริงก็แค่ดูอ่อนแรงก็เท่านั้นน่ะเดี๋ยวบำรุงดีๆหน่อยก็คงจะได้แบบนี้เขาเรียกตบซับแบบเนียนๆตอนนี้เธอมาอยู่กับฉันแทนแล้วนะจ๊ะฉันจะเป็นคนดูแลคนใหม่ให้เธอเองลืมคนเก่าไปซะนะตอนนี้เธอเป็นคนไข้ของฉันแล้วและอนาคตต่อไปก็จะพัฒนาความสัมพันธ์เปลี่ยนจากคนไข้มาเป็นคนรักยังไงล่ะในรูปแบบของสามีภรรยายังไงล่ะดีไหมโอ้โหยิ้มฟันขาวแต่ทำไมฟันเยอะจังอะเรียงเต็มปากอย่างกับปิรัญญาแสยะยิ้มแบบนี้เริ่มไม่ค่อยจะดีแล้วล่ะสิเนี่ยหลังจากที่เธอไปอยู่กับหมอผมก็เฝ้าแต่เป็นห่วงกินไม่ได้นอนไม่หลับอาการเธอจะเป็นยังไงบ้างนะวันรุ่งขึ้นผมจึงรีบออกไปเยี่ยมเธอที่บ้านหมอทันทีเฮ้ยไปดูซะหน่อยดีกว่าผมตะโกนเรียกหมอแต่ไม่มีใครตอบรับจึงถือวิสาสะเปิดประตูเข้าไปเองภาพที่เห็นทำเอาผมช็อก
ความสยดสยองสะอิดสะเอียนที่อธิบายไม่ถูกปลาน้อยของผมกำลังแทะร่างกายหมอกินเป็นอาหารอย่างอร่อยอร่อยผมรีบกำจัดหลักฐานแล้วก็พาเธอกลับบ้านเอ๊ะนั่นส่วนท่อนล่างที่เป็นปลาของเธอเริ่มเปลี่ยนแปลงรูปร่างกลายเป็นขาของมนุษย์แล้วหลังจากวันนั้นผมก็ให้เนื้อสดเธอในปริมาณที่มากขึ้นมากขึ้นเล่นเอาผมกระเป๋าแฟบไปเลยทีเดียวแต่ไม่นานเธอก็เริ่มป่วยอีกสิ่งเดียวที่จะทำให้เธอสดชื่นและแข็งแรงขึ้นมาได้อาจจะเป็นเนื้อมนุษย์นั่นเองลุงครับจำปลาไร้หัวที่เคยขายให้ผมเมื่อ10ปีที่แล้วได้อยู่บ่ปลาอะไรไร้หัวอย่ามามั่วนะร้านฉันขายแต่ปลาไฮโซมีคุณภาพตอนนี้มันโตแล้วนะครับมีหัวงอกแบบพี่ลุงบอกด้วยสวยเลยล่ะลุงสนใจจะไปดูไหมเออเออไปเด้ทำโมนะจะประจานลงเฟสเลยแล้วเรื่องมันก็ดำเนินมาจนถึงวันนี้ผมต้องหาเนื้อมนุษย์สดๆให้เธอกินเป็นประจำยิ่งถ้าได้กินเนื้อคนเธอก็จะยิ่งสวยเฮ้ยคิดอะไรอยู่ฉันถามว่าน้องสาวแกน่ะมีแฟนหรือยังฉันจะจีบเข้าใจมาอ๋อไม่มีแฟนไม่มีได้สินายลองจีบเธอดูได้เลยเอ้านี่ไงเธอมาแล้วฉันว่าเธอก็ชอบนายนะฉันเห็นเธอมองมาทางนายด้วยจะอุ้ยอย่างนั้นเหรอเดี๋ยวดูหนังเสร็จแล้วตามพี่ไปคุยต่อที่บ้านนะครับแบบ2-2เลยน้องสาวผมตอบกลับคำชวนด้วยรอยยิ้มที่ชวนขนลุกเฮ้ยต้องเหนื่อยเก็บกวาดกันอีกแล้วสินะแต่ความสุขสุดยอดของคนเลี้ยงปลาก็คือปลาของเราสวยขึ้นเรื่อยๆนี่นะเพราะงั้นเหนื่อยหน่อยก็ต้องยอมสินะขอบคุณรูปแฟนอาร์ตจากน้องหมูมิ้นด้วยนะคะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่อง Spooky TV กันไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเรายังไงล่ะกดเลยกดให้หน่อยขอบคุณจ้า